ครื่องประดับต้นคริสต์มาสไลม์นูเทลล่าพร้อมถุงเท้ามันฝรั่งกับเงินและแมงมุมที่กินได้มาดูของขวัญแปลกๆที่กรินช์ทำสำหรับคริสต์มาสในวิดีโอใหม่ของเรากันเลยมารู้จักคุณกรินช์กันเขาใช้ชีวิตอยู่ในโลกของตัวเองโดยไม่มีวันหยุดและความสนุกเขามีความสุขมากกับสิ่งเหล่านี้นักๆสวัสดีค่ะคุณกรินช์พวกเรามีของขวัญสำหรับคุณกรินช์ด้วยนะพวกเธอใช้กาวร้อนติดฟองน้ำสองชิ้นเข้าด้วยกันจากนั้นระบายสีพวกมันด้วยสีทายางต่อด้วยพ่นสเปรย์สีเคลือบอีกครั้งใช้กาวร้อนติดลิปบิ้นลงไปพร้อมกับผูกโบเพิ่มเกล็ดหิมะตกแต่งก็เสร็จเรียบร้อยคุณกรินช์รู้สึกไม่ค่อยโอเคเลยนี่มันอะไรเนี่ยมันก็แค่ฟองน้ำนี่เองเอ้ยเจอเด็กพวกนี้กลัวนะชิออกไปเลยนะออกให้ห่างจากฉันแล้วก็คริสต์มาสของฉันเลยพวกเธอกำลังตกแต่งบ้านที่เต็มไปด้วยจิตวิญญาณแห่งคริสต์มาสพร้อมกับนำความรู้สึกดีๆมาด้วย ว้าวคาลหาดของคุณกรินช์กลับมาสดใสด้วยของตกแต่งจากวันคริสต์มาสในขณะที่พวกสาวๆกำลังตกแต่งห้องอยู่นั้นเขาก็สวมชุดซานต้าเมื่อปีที่แล้วออกมาคริสซี่กำลังคิดว่าเธอจะวางอะไรบนต้นคริสต์มาสอีกดีเราอยากได้ของตกแต่งคริสต์มาสที่ไม่เหมือนใครเติมน้ำยาคอนแทคเลนส์ลงในกาวเหลวเพิ่มเบกกิ้งโซดาลงไปเล็กน้อยผสมกันเป็นสไลม์จากนั้นแยกส่วนหนึ่งออกมาแล้วเพิ่มกากเพชรขนาดเล็กและใหญ่ลงไปต่อด้วยสไลม์เข้ากับลูกโป่งคริสต์มาสใสเสร็จแล้วพับลิปบิ้นไว้รอบๆ ระบายสีส่วนอื่นๆของสไลม์เพิ่มหินพลาสติกกับกากเพชรก็เรียบร้อยทำเครื่องประดับต้นคริสต์มาสจากสไลม์เพิ่มอีก 2-3 สีโอ้โหมีกากเพชรสวยๆอยู่ในสไลม์บอลของทุกคนเลยดูสิมันสามารถตกแต่งคริสต์มาสและเป็นที่คลายเครียดได้ด้วยนะสไลม์ดูเปล่งประกายสดใสมากจริงๆสาวๆลืมปัญหาของพวกเขาไปแล้วแต่ว่าปัญหาหลักของพวกเขากลับมาพร้อมชุดเหมือนซานต้าเจ้าของบ้านตัวสีเขียวไม่มีความสุขเอาซะเลยพวกเธอทำอะไรกับบ้านของฉันเนี่ยคุณกรินช์แพ้ทุกอย่างที่เป็นคริสต์มาสแต่คริสซี่อยากให้คุณกรินช์ผ่อนคลายบ้างทุกคนควรจะมีวันหยุดนะคะคุณกรินช์แม้แต่คนร้ายคนที่ไม่ชอบคริสต์มาสอย่างคุณน่ะพับครึ่งกระดาษแข็ง A4 สีแดงวางวงกลม2วงลงไปแล้วตัดวงที่ใหญ่กว่าด้วยมีดคัตเตอร์แนบกระดาษแข็งสีเขียวที่ด้านในให้พอดีกับรูใช้กาวติดเข้ากับวงกลมที่เล็กกว่าแล้วปิดที่ขอบของรอยต่อด้วยกาวแบบเดียวกันโรยกากเพชรลงไปให้ทั่วจากนั้นเซ็นการ์ดด้วยดินสอแล้ววาดภาพคุณกรินช์ลงไปเสร็จแล้วระบายด้วยสีอะคริลิกวาดเส้นคงร่างด้วยปากกาเมจิกเส้นเล็กใช้กาวติดเข้าไปกับหมวกของคุณกรินช์แล้วโรยด้วยกากเพชรวางปอมๆในระยะของขอบแล้วโรยกากเพชรที่ขอบเส้นจากนั้นถูเทียนไขลงไปในวงกลมสีเขียวแล้วเคลือบมันด้วยสีอะคริลิกสีทองที่ด้านบนวาดเสื้อของลูกบอลบนหน้าปกของการ์ดตกแต่งมันด้วยโบว์พร้อมกับเกล็ดหิมะก็เสร็จเรียบร้อยคุณกรินช์เช็ดสีออกเพื่อจะดูข้อความลับที่อยู่ข้างในโอ้น่ารักจัง Merry Christmas ถ้าสาวๆต้องการของขวัญมากขนาดนี้พวกเขาจะได้รับมันคุณกรินช์กำลังเตรียมแผนบางอย่างสุดพิเศษให้กับสาวๆแล้วเขาห่อมันด้วยนิ้วสีเขียวของเขาเองมานี่แล้วมานี่แล้วมาดูอะไรนี่คริสซี่ได้รับเค้กแสนหวานมาลองดูกันเถอะเริ่มจากนำสบู่ไปละลายแล้วระบายสีด้วยสีผสมอาหารสีน้ำตาลจากนั้นเทลงในแม่พิมพ์คัพเค้กต่อด้วยเพิ่มสีฟ้าเข้ากับสบู่ชิ้นอื่น
แล้วปล่อยให้มันแข็งตัวในแม่พิมพ์ครึ่งวงกลมจากนั้นติด2ชิ้นเข้าด้วยกันก่อนที่พวกมันจะแข็งตัวดีระบายสีอีกส่วนด้วยสบู่สีขาวที่ละลายแล้วพร้อมเพิ่มกากเพชรลงไปเทส่วนผสมนี้เข้าในสลิงแล้วเคลือบเค้กด้วยหิมะสีขาวเพิ่มผงไข่มุกที่กินได้เพื่อให้เป็นประกายก็เรียบร้อยไม่อร่อยเลยนี่มันสบู่นี่นาเจสสิก้าได้รับกรอบรูปมาเป็นของขวัญคุณกรินช์ทำไมรูปฉันมันดูทุเรศอย่างนี้ห่อมันให้เหมือนกับของขวัญกรอบมันก็สวยนะแต่ทำไมเลือกรูปแปลกๆของฉันมากันล่ะเนี่ยฉันว่าหน้าจริงของเธอมันดูยิ่งกว่านี้อีกนะเพื่อนเฮ้อเซ็งมาดูกันสิว่าโรซี่ได้อะไรมันคือนูเทลล่าขวดยักษ์เย้ทาสีด้านในของขวดนูเทลล่าเปล่าด้วยสีน้ำตาลหมุนถุงเท้าคริสต์มาสแล้วใส่มันเข้าไปข้างในจากนั้นใช้กาวร้อนติดแผ่นโฟยล์ไว้ที่ปากขวดแล้วตัดส่วนเกินออกห่อขวดด้วยกระดาษห่อก็เรียบร้อยเย้ช็อกโกแลตอ้าวมันกลับไม่ใช่ช็อกโกแลตแต่เป็นถุงเท้าอยู่ข้างในขวดแทนพวกเธอชอบของขวัญจากกลินช์ไหมเนี่ยดูเหมือนสาวๆจะชอบของขวัญของพวกเขานะเยี่ยมมากและแล้วก็ถึงเวลาที่กลินช์จะต้องหายตัวไปแล้วเพื่อนๆไม่ปล่อยให้เขาออกไปแบบนั้นแน่นอนนี่คุณกลินช์ให้ของขวัญดีๆกับพวกเราหน่อยสิโอ้ยหนูหูหนูหูเงียบก่อนเงียบก่อนเอานี่ไปเลยเฮ้ยดีนะเนี่ยที่ฉันซ่อนของขวัญอีกอันนึงไว้คริสซี่ตื่นเต้นมากที่ได้ผ้าปิดตาของคุณกรินช์ตัดผ้าแบบหัวของกรินช์จากผ้ากำมะหยี่สีเขียวพร้อมรูปทรงของผ้าปิดตาจากนั้นใช้กาวร้อนติดลิปบิ้นที่ยืดได้ลงไปแล้วติดชิ้นส่วนเข้าด้วยกันด้วยกาวร้อนตัดดวงตาและจมูกออกจากผ้ากำมะหยี่สีดำแล้วติดมันเข้าด้วยกันกับผ้าปิดตาจากนั้นเพิ่มส่วนของตาขาวจากผ้ากำมะหยี่สีเหลืองวาดรอยยิ้มและรูม่านตาโดยใช้ปากกาเมจิกสีดำเพิ่มรายละเอียดลงไปแล้วห่อของขวัญให้เสร็จเรียบร้อยโอ้นี่มันแจ๋วเลยผ้าปิดตาที่สามารถนอนหลับดูเหมือนจะเข้ากับคริสซี่มากๆเลยโลซี่เปิดกล่องเพื่อค้นหามันฝรั่งฮะนี่คุณเรียกนี่มันว่าของขวัญเหรอเริ่มจากเช็คถุงมันฝรั่งที่ว่างเปล่าพับเงินปลอมเอาไว้แล้วใส่มันลงไปในถุงให้เต็มจากนั้นปิดถุงด้วยเทปกาว2ด้านใส่ถุงมันฝรั่งในกล่องของขวัญก็เสร็จแล้วโลซี่พบสมบัติเมื่อเธอเปิดของขวัญออกมาตอนนี้เธอรวยอย่างไม่น่าเชื่อเยี่ยมไปเลยเธอสามารถซื้อทุกอย่างได้ในวันคริสต์มาสนี้แล้วกล่องของเจสสิก้าล่ะเขากวางอย่างนั้นหรอติดลวดเส้นยาวเข้ากับที่คาดผมทำเป็นส่วนของเขากวางจากนั้นติดมันด้วยกาวร้อนจากนั้นปั้นดินเบาเพื่อคุมลวดไว้แล้วปล่อยให้มันแข็งตัวทาเขากวางด้วยกาวสีขาวพร้อมโรยกากเพชรลงไปตามด้วยตัดหูสองสีจากผ้ากำมะหยี่ตัดที่ฐานแล้วติดพวกมันให้ดูเป็นสามมิติใช้กาวร้อนติดที่หูไว้กับที่คาดผมแล้วตกแต่งมันด้วยใบไม้สวยๆจากนั้นติดแถบผ้ากำมะหยี่ไว้ด้านล่างตัดแหวน3อันออกจากฉนวนยางกันเสียงแล้วระบายมันด้วยสีอะคริลิกใส่เขาและแหวนเข้าไปในกล่องของขวัญก็เรียบร้อย
เขากวางพวกนี้มันดูดีมากเลยเจสสิก้านอกจากนี้เธอยังสามารถเล่นกับมันได้ด้วยนะเพราะว่าพวกเขามาพร้อมกับแหวนมันเป็นเกมปาร์ตี้ที่ดีมากโยนวงแหวนเข้ากับเขาของเพื่อนของเธอคริสซี่หลงทางอยู่ในบ้านของคุณกรินช์แล้วเธอก็เดินสะดุดเข้ากับเท้าของคุณกรินช์โอ้ยโอ้ my god นั่นมันอะไรแมงมุมเริ่มจากนำคุกกี้ช็อกโกแลตมาทำให้ละเอียดจากนั้นบดบาร์นี่ด้วยซ่อมสร้างรูปร่างของแมงมุมพร้อมกับส่วนหัววาดขาของแมงมุมลงบนกระดาษรองอบด้วยช็อกโกแลตเหลวจากนั้นเพิ่มสีผสมอาหารลงในเกล็ดมะพร้าวแล้วทุบขนมปังให้เป็นชิ้นแบบนี้ต่อด้วยใส่ช็อกโกแลตเหลวเพื่อทำให้เป็นกิ่งก้านเคลือบกิ่งด้วยช็อกโกแลตเหลวแล้วทำให้พื้นผิวดูเหมือนเปลือกไม้จากนั้นทาส่วนของแมงมุมด้วยช็อกโกแลตเหลวแล้วเพิ่มเกล็ดมะพร้าวลงที่ด้านบนเสร็จแล้วเจาะรูด้วยไม้แท่งติดขาช็อกโกแลตลงไปติดดวงตาช็อกโกแลตชิพสีขาวพร้อมกับน้ำผึ้งจากนั้นใส่เศษคุกกี้แล้วก็กิ่งไม้ลงในตู้ปลาแล้วทำใยแมงมุมจากขนมสายไหมเพิ่มเกล็ดช็อกโกแลตสีเขียวลงไปแล้วใส่แมงมุมลงไปเลยตกแต่งตู้ปลาด้วยโบก็เรียบร้อยแมงมุมตัวนี้น่ากลัวมากมันเป็นฝีมือของคุณกรินช์แน่ๆเลยนี่คือการดูแลสัตว์เลี้ยงของเธอว้าคุณกรินช์กินแมงมุมไปแล้วเอ้ยคุณกรินช์จะอ้วกอ่ะเพื่อนๆวิ่งมาเมื่อพวกเขาได้ยินเสียงร้องไอ้อะไรของพวกเธอได้ยังอยู่อีกเหรอเนี่ยหรือว่าเธออยากจะได้ชิ้นส่วนของแมงมุมไปกินเหรอเจ้สาวๆคุณกรินช์หยุดเลยน่าสยองคุณไม่ควรมาทำลายวันคริสต์มาสของเรานะเอ้ยก็ได้ก็ได้กรินช์ทำตัวดีแล้วจ้าเติมแม่พิมพ์คัพเค้กกระดาษด้วยอุปกรณ์เย็บผ้าจากนั้นวางมันลงในกล่องคุกกี้เปล่าแล้วห่อกล่องด้วยกระดาษห่อของขวัญต่อด้วยตัดชิ้นส่วนที่คุณต้องการแล้วห่อด้านข้างของกล่องด้วยแถบกระดาษโดยใช้เทปกาวสองหน้าตัดและพับกระดาษเพื่อไม่ให้เกิดรอยย่นใส่ฝาปิดลงไปผูกมันด้วยโบก็เรียบร้อยเอาไปสิไม่ต้องกลัวมันไม่มีอะไรหรอกสาวๆเปิดกล่องดูอู้หูมีคุกกี้อยู่ข้างในหรือเปล่าเปล่าหรอกแต่ว่ามันมีชุดเย็บผ้าที่แสนสะดวกแทนว้าวไม่เลวเลยนะคุณกรินช์ดูเหมือนว่านิสัยของคุณจะดีขึ้นกว่าเดิมเลยนะเนี่ยฮ่าได้เวลาต้องบอกลาแล้วของขวัญชิ้นสุดท้ายจากคุณกรินช์รอสาวๆอยู่พวกเธอเปิดมันที่บ้านเอานะแล้วก็ห้ามบอกใครเรื่องเซอร์ไพรส์นี้ล่ะพิมพ์ภาพหน้าจอและด้านหลังของ iPhone ลงบนกระดาษแบบกินได้โดยใช้สีทาอาหารพับฟลอยเพื่อให้ทำเป็นชั้นๆแล้วกำหนดให้ขนาดพอดีกับ iPhone วางภาพของด้านหลังของ iPhone ลงที่ด้านล่างเพื่อคว่ำลงจากนั้นใส่พริกไทยป่นลงในช็อกโกแลตสตรอเบอรี่เหลวเทช็อกโกแลตลงในแม่พิมพ์แล้ววางภาพพิมพ์หน้าจอไว้ที่ด้านบนนำ iPhone ออกจากแม่พิมพ์เมื่อแข็งตัวจากนั้นตัดขอบออกด้วยมีดใส่ช็อกโกแลต iPhone ลงในกล่องของจริงแล้วห่อมันให้เรียบร้อยคริสซี่ทนไม่ไหวดังนั้นเธอจึงเปิดกล่องของขวัญก่อนไอโฟนแถมมันมาจากช็อกโกแลตด้วยนะมากินกันเถอะเอ้ยเจอพริกไข่เข้าให้แล้วไม่นะเราโดนคุณกรินช์แกล้งเข้าให้แล้วโธ่คุณชอบของขวัญวันคริสต์มาสของเราไหมงั้นคอมเมนต์บอกเราหน่อยนะว่าของขวัญชิ้นไหนที่คุณอยากจะให้คุณกรินช์ในวันคริสต์มาสมากที่สุดช่วยกดไลค์ Subscribe แล้วอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดไอเดียใหม่ๆจากช่องTrum Trumของเรานะจ๊ะ